ข่าวอัพนาฬิกา6นาทีเลขาธิการประชาธิปัตย์ยันยังไม่มีใครมาคุยด้วยปัดต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีย้ำคำพูดอภิสิทธิ์คือความเห็นส่วนตัวแต่ต้องรับฟังงานหลักต้องเร่งฟื้นศรัทธาแก้ไขข้อผิดพลาด14นาฬิกา11นาทีพลเอกประวิตรยันเปิดแน่ชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ย้ำทำงานทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใสแต่ไม่ตอบคณะกรรมการได้เป็นสว14นาฬิกา23นาทีพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยขอให้เชื่อใจสว.โหวตนายกรัฐมนตรีอย่ากังวลว่าใครตั้งมาจะเลือกคนนั้นยันไม่มีใครสั่งได้เชื่อทุกคนจะตัดสินใจเพื่อประเทศชาติ14นาฬิกา37นาทีสว.รายงานตัวแล้ว249คนขาดแค่วีรศักดิ์ฟูตระกูลติดภารกิจอยู่ต่างประเทศประสานงานจะมาแสดงตัวภายหลังล่าสุด14นาฬิกา49นาทีบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองสงครามการค้าฉุดส่งออกไทยปี62โตร้อยละ 0.5 กด GDP เหลือร้อยละ 3.4 INN News Round Up